เล่าขยาวโลกสวัสดีค่ะโซเชียลคลองใจทำไมต้องภาษาจีนในยานอาวกาศเจอฟาดกลับหน้าหงายเมื่อไม่นานมานี้ค่ะมีคำถามว่าทำไมภาษาจีนถึงได้เป็นภาษาเดียวที่ใช้ในยานอาวกาศใหม่ของจีนบนคว a าล c คอมเว็บไซต์สังคมออนไลน์ยอดนิยมสร้างความไม่พอใจให้ชาวจีนแล้วก็นำไปสู่การถกเถียงบนโลกออนไลน์อย่างเผ็ดร้อนค่ะเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ 24กรกฎาคมที่ผ่านมาว้นเทียนโมดูลของห้องปฏิบัติการแห่งแรกของสถานีอวกาศจีนเชื่อมต่อกับส่วนหนึ่งของโมดูลหลักเทียนเหอแล้วถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่ยานอวกาศจีนระดับ20ตันจํานวน2ลำทำการนัดพบและเทียบท่าในวงโคจรและยังเป็นการนัดพบและเทียบท่าขณะมีนักบินอวกาศประจำการอยู่ในสถานีอวกาศครั้งแรกด้วย ซึ่งอุปกรณ์การควบคุมทำงานทุกชิ้นกำกับด้วยภาษาจีนค่ะภาษาจีนเป็นภาษาเดียวที่ใช้ในยานอาวกาศใหม่นี้เป็นข้อพิสูจน์หรือไม่ว่าจีนกำลังกำจัดนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติโดยใช้ภาษาที่ไม่เป็นสากลผู้ใช้งานตั้งข้อสังเกตนะคะก่อนที่ความเห็นดังกล่าวนี้จะถูกโจมตีอย่างหนักโครงการอาวกาศของจีนส่วนใหญ่ดูแลโดยวิศวกรแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนค่ะ คุณคิดว่าพวกเขาจะเลือกพูดภาษาอะไรอันนี้ความเห็นในโลกโซเชียลนะคะและทำไมคุณถึงคิดว่าพวกเขาจะใช้ภาษานานาชาติในโครงการอาวกาศของพวกเขาเองในอย่างวิกวงค่ะรองประธานคณะกรรมการขนส่งอวกาศแห่งสหพัน์ธอวกาศนานาชาติได้กล่าวว่าสถานีอวกาศของจีนจะใช้ภาษาจีนอย่างแน่นอน และในอย่างเนี่ยก็อธิบายว่าการใช้ภาษาแม่ของนักบินอวกาศในการปฏิบัติงานนั้นเอื้อต่อการตัดสินและปฏิบัติการฉุกเฉินของนักบินอวกาศมากกว่าและการใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแรกในสถานีอวกาศของจีนไม่ได้หมายความว่าจะกีดกันไม่ให้นักบินอวกาศต่างชาติไปเยือนสถานีอวกาศในซีฝฟาเหรินค่ะหัวหน้านักออกแบบคนแรกของยานอวกาศเซินโจกล่าวว่า สถานีอวกาศของจีนมีโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศและยินดีต้อนรับนักบินอวกาศต่างชาติให้มาทำงานด้วยก่อนหน้านี้ค่ะสำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่านักบินอวกาศ3คนจากฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีก็กำลังศึกษาภาษาจีนค่ะโดยคาดว่าจะเดินทางไปยังสถานีอวกาศเทียนกงของจีนอย่างเร็วที่สุดในปี2565นี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้าเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดย ไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S, M, L, XL แล้วก็ 2XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเหลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ a s h o p 4 s t o r e หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข0211466 6-3ค่ะ